อาเซียน NCAP หน่วยงานทดสอบความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ใหม่ประจำภูมิภาคอาเซียนได้เผยแพร่ผลการทดสอบ Toyota Corolla Cross ที่มีการผลิตในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเมียนมาโดยรุ่นที่เข้าทำการทดสอบก็คือรุ่น 1.8G และ 1.8HV เครื่องยนต์ความจุ 1.8 ลิตรผลิตในปี2020ที่มาพร้อมถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งและระบบความปลอดภัยต่างๆคะแนนผลการทดสอบที่ออกมามีดังนี้ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ 45.85 คะแนนความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก 22.63 คะแนนและระบบความปลอดภัย 20.14 คะแนนทำให้มีคะแนนรวมสูงถึง 88.61 คะแนนคว้าเรตติ้งระดับสูงสุด5ดาวไปได้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ